สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะหนูดีมีแขกรับเชิญพิเศษค่ะนั่นก็คือพี่โพนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่ได้เคยบอกหนูดีมาว่าอยากให้พี่โพนะคะมาแชร์ความรู้ในเรื่องราวของเคมีนะคะเพราะว่าพี่โพก็เป็นวิศวกรเคมีนะคะเดี๋ยวให้พี่โพแนะนำตัวเองด้วยวันนี้ก็เลยตั้งใจนะคะเรียบร้อยแล้วแล้วก็พี่โพก็ตั้งชื่อซีรีส์นะคะว่าคุยเคมีกับพี่โพจริงๆดีตั้งให้เองแหละเนาะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่อยากได้ความรู้จริงๆดีตั้งให้ก็ถ้าใครนะคะที่เคยสอบถามมาตอนที่พี่โพออกมาในช่วงโควิด-19 ใหม่ๆเนาะว่ามาแชร์ความรู้ว่าเราจะใช้อะไรฆ่าเชื้อถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe ช่องหนูดี Brain Works และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับแทนแอลกอฮอล์ได้เพราะตอนนั้นมีการกักตุนแอลกอฮอล์นะคะทำให้ราคาพุ่งไปสูงมากเลยแล้วก็ก่อให้เกิดความลำบากกับหลายๆคนที่รู้สึกว่าชีวิตเราไม่มีความปลอดภัยเลยว่ามันมีการกักตุนเราจะฆ่าเชื้อยังไงนะคะก็มีคนได้บอกว่าอยากให้พี่โพมาแชร์ความรู้เรื่องเคมีในหัวข้ออื่นๆด้วยเป็นเคมีในชีวิตประจำวันนะคะพี่โพก็เล่นตัวมาเป็นเวลาประมาณ5เดือนเล่นตัวไม่หรอกค่ะเขางานยุ่งนะคะก็วันนี้เริ่มพอมีเวลาแล้วเนี่ยก็เลยพี่โพก็บอกยินดีนะคะมาเป็นแขกรับเชิญในช่องของหนูดีนะคะใครมีคำถามอะไรก็ถามไว้ได้ตลอดเลยแต่วันนี้เนี่ยสำหรับ EP 1พี่โพเลือกหัวข้อมาเป็นสารเคมีที่อยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเราแล้วก็เราก็อาจจะงงนะคะว่าเอ๊ะทำไมตัวนี้คนบอกว่า SLS ไม่ทำไมแบบว่า SLS free อันนี้เราจะไม่ใช้ทำไมมันอันตรายจริงหรือเปล่าก็เลยหัวข้อวันนี้นะคะว่าคุยเคมีกับพี่โพ EP 01นะคะ SLS อันตรายจริงหรือไม่แต่ก่อนที่เราจะเริ่มต้นนะคะจะขอให้พี่โพแนะนำตัวเองสักนิดนึงนะคะว่าเป็นใครเรียนจบอะไรยังไงเนาะคนจะได้รู้ว่าทำไมพี่ถึงอยากคุยเรื่องเคมีนะคะส่วนตำแหน่งที่ไม่เปลี่ยนนะคะไปตลอดกาลคือตำแหน่งของแฟนหนูดีค่ะส่วนสิ่งอื่นอาจจะเปลี่ยนไปตามช่วงของชีวิตเขาอย่างนั้นเลยค่ะเรียนเชิญเชิญค่ะต้องทำไงก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวเองนะครับชื่อโพนะครับก็พอดีเรียนวิศวะเคมีมานะครับปริญญาตรีโทเอกเลยเนาะค่ะแล้วก็หลังจากที่เรียนจบเนี่ยก็ไปทำงานที่บริษัทยาที่บอสตันนะครับที่อเมริกาเป็นเวลาทำงานให้เขาต่อประมาณ8ปีเพื่อจะเป็นทางด้าน formulation คือทำวิจัยพัฒนายาตัวใหม่ๆฮะแล้วอันนึงที่พี่ทำคือยาคุมแบบแปะด้วยอ๋อมันมีหลายตัวเลยครับตัวที่ทำสมัยนั้นก็คือมันเป็นเขาเรียกเป็น preclinical นะก็คือยาที่ยังไม่ออกมาสู่ตลาดเพราะฉะนั้นมันจะเป็นไอเดียอะไรที่ค่อนข้างคล้ายๆกับว่าฟรีไอเดียมากๆมีอันนึงที่ทำงานด้วยก็คือเป็นยาคุมที่เป็นแพทช์ก็คือเหมือนเราแทนที่เราจะมาต้องทานหรือฉีดหรือฝังเนี่ยครับมันก็จะเป็นแพทช์แปะอยู่ที่เหมือนแพทช์นิโคตินแพทช์ครับเวลาคนจะเลิกบุหรี่ก็แปะไว้อยู่ที่นี้แล้วช่วงเวลาที่มันแปะอยู่เนี่ยมันก็จะค่อยปล่อยตัวยาคุมเข้ามาแล้วมันก็จะซึมผ่านผิวหนังแล้วก็อาบน้ำได้ตามปกติเหรอคะอาบน้ำได้ตามปกติว่ายน้ำได้อะไรได้เพราะว่ากาวที่ปิดไว้เนี่ยมันก็คือมันกันน้ำค่ะแต่ว่ามันก็ทำงานได้ดีในกลุ่มคนบางคนแต่ว่ากลุ่มคนบางคนก็ทำงานไม่ดีอย่างเช่นคนที่มีขนเยอะเอาหรอเราโกนขนออกก่อนได้ไหมอาจจะต้องโกนขนออกหรือคนหลายเชื้อชาติเนี่ยครับสรรพคุณหรือคุณสมบัติของผิวเนี่ยในการที่ยาจะซึมผ่านเนี่ยมันจะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเจอปัญหาคล้ายกับว่าบางคนจะมียาซึมผ่านมากกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยครับมันก็เลยอันนั้นก็เลยคิดว่าไม่ค่อยจะได้ผลดีเท่าไหร่กันก็รู้สึกพับไปโปรเจกต์นั้นค่ะเนาะก็นั่นก็คือสิ่งที่พี่โพเป็นนะคะที่เคยทำมาเนาะพี่โพก็จะจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลนะคะคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้แล้วก็จบปริญญาโทปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะคะคือสแตนฟอร์ดยูนิเวอร์ซิตี้สำหรับใครๆที่หลายๆคนที่ติดตามนะคะเรื่องของมหาวิทยาลัยในอเมริกาอันนี้ก็สองมหาวิทยาลัยนี้ก็จะอยู่ใน Ivy League เนาะแล้วก็พี่โพตอนปริญญาเอกพี่โพทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องโปรตีนมั้ยการแขวนลอยของโปรตีนโซแฟคตันก็คือท็อปิกปริญญาเอกก็คือเกี่ยวกับพวกสารแขวนลอยอะครับที่เขาเรียกว่าคอลอยหรือโซแฟคตันก็คือพวกสารเคมีที่มีสรรพคุณในการชำระล้างอย่างเช่นสบู่อะไรพวกนี้ครับซึ่งมันใช้ได้กว้างขวางมากตั้งแต่ยาเครื่องสำอางจนถึงเครื่องใช้ภายในบ้านนะครับน้ำยาล้างจานสบู่อะไรเงี้ยก็คือมันเป็น
สารเคมีกลุ่มสารเคมีที่มีสรรพคุณที่สามารถใช้ชักล้างชะล้างหรือละลายสารเคมีตัวอื่นในน้ำได้ดีขึ้นโอเคเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้หัวข้อแรกที่พี่โพได้เลือกมานะคะก็คือเป็นสารเคมีเราจะคุยกันเฉพาะสารเคมีในชีวิตประจำวันนะคะเพื่อให้คุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายเนี่ยได้ทำความเข้าใจว่าชีวิตเราเกี่ยวข้องกับสารเคมียังไงบ้างแล้วสารเคมีแต่ละชนิดที่มีการเลือกใช้ในวงการอุตสาหกรรมและเราต้องเจอในชีวิตประจำวันเนี่ยมันส่งผลดีผลเสียหรือส่งผลเป็นกลางปกติในชีวิตของเรานะคะซึ่งวันนี้เราก็เลยเลือกมาเป็น SLS คือ Sodium Lauryl Sulfateต้องขอกลับไปนิดนึงย้อนกลับไปนิดนึงว่าทำไมอยู่ๆถึงมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็พอได้ยินหัวข้อเคมีแล้วหลายคนคงรู้สึกเทิร์นออฟมากนะแบบเบื่อที่เหยียดฟังทำไมฉันกว่าฉันจะว่าตอนดีเรียนดีก็สอบโอ้โหเคมีนี่สอบยากมากเลยเนาะแต่ว่าจากการที่ดีไม่ชอบเคมีเนี่ยตอนเรียนพอมารู้จักกับพี่โพบอกทุกอย่างในชีวิตเราคือเคมีรอบตัวเราคือเคมีเพราะฉันเราต้องเข้าใจเคมีให้มากที่สุดนะคะพี่โพอธิบายสักนิดว่าทำไมมองแบบนี้คือสิ่งหนึ่งที่เจอมากในเวลาไปคุยกับผู้คนนะไม่ว่าจะเป็นบูธห้างสรรพสินค้าหรือสถานที่ขายของต่างๆครับคำหนึ่งที่จะได้ยินคนพูดและฮิตติดอันดับมากเลยก็คือไม่มีสารเคมีนะครับก็แบบแค่ว่าเอ้ย product ของเราไม่มีสารเคมีนะคะโอ้อาหารของเราไม่มีสารเคมีนะคะซึ่งอันเนี้ยส่วนตัวแล้วเนี่ย chemical free ฟังแล้วรู้สึกยังไงเวลาเห็น productไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์ไม่ว่า product ทำความสะอาดบ้านเขียนว่าไม่มีสารเคมีพี่โพฟังเห็นคำนี้พี่โพรู้สึกยังไงมันส่วนตัวเนี่ยรู้สึกจี๊ดมากครับจี๊ดเลยเหรอทำไมเพราะว่ามันบอกเลยว่าคนที่พูดประโยคนี้ไม่มีความรู้ทางเคมีทำไมเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราอ่ะมันมีโครงสร้างทางเคมีทั้งนั้นแม้กระทั่งน้ำอย่างเงี้ยครับก็มีทุกคนรู้ไหมครับ H2O ก็คือโครงสร้างทางเคมีแล้วผมก็ชอบนึกกลับไปว่าถ้าคุณบอกว่าอันนี้ไม่มีสารเคมีแล้วน้ำเนี่ยใช้สารเคมีไหมอากาศล่ะอากาศใช้สารเคมีไหมน้ำตาลใช้สารเคมีไหมเกลือใช้สารเคมีไหมเขาก็จะบอกไม่ใช่ทีนี้เนี่ยผมก็ถามว่าอ้าวแล้วสารเคมีของคุณเนี่ยคืออะไรอะไรคือคำนิยามอะไรคือคำนิยามสารเคมีของคุณพูดง่ายๆก็คือสารที่เขาไม่รู้จักสารไหนที่เขารู้จักอันนั้นน่ะไม่ใช่สารเคมีแต่สารที่เขาไม่รู้จักอันนั้นแหละคือสารเคมีซึ่งใช่ไหมครับบางครั้งมันก็อาจจะฟังดูแล้วมันเราก็แต่ละคนก็นิยามสารเคมีเนี่ยไม่เหมือนกันแต่มันก็มีนิยามเดียวคือนิยามทางวิทยาศาสตร์ถูกไหมคะเพราะว่าเคมีเป็นสิ่งที่เราอ่ะต้องมาเรียนรู้และศึกษาเด็กศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดว่าอย่างพี่โพเนี่ยเวลาเขาไปเห็น product ไหนที่บอกว่าไม่มีสารเคมีเนี่ยเขาจะถามหนูดีว่าเดี๋ยวก่อนนะแล้วน้ำที่คนขายดื่มเข้าไปหรือเราดื่มเข้าไปใช่สารเคมีไหมมันใช่ไม่งั้นมันจะไม่มีชื่อทางเคมีอากาศที่เขาหายใจเข้าไปใช่เคมีไหมก็คือมีโครงสร้างทางเคมีเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอันนึงที่อยากพี่โพอยากจะฝากทุกคนไว้เนาะก็คือว่าทุกอย่างในโลกนี้ก็คือโครงสร้างทางเคมีทั้งหมดการที่ใครจะมาเคลมว่ามันไม่ใช่สารเคมีไม่มีสารเคมีไม่ใช่ความจริงแปลว่าเขาไม่มีความรู้ในสิ่งที่เขาพูดถึงเลยนะคะอันนี้ก็ต้องอยากให้ระวังไว้สิ่งที่ควรจะพูดมากกว่าก็คือไม่มีสารเคมีอันตรายโอเคอันนี้รับได้ใช่ไหมครับเพราะสารเคมีก็มีทุกอย่างมีโครงสร้างทางเคมีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะโฆษณาผลิตภัณฑ์ของคุณเนี่ยคุณก็ต้องพูดว่าไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายแต่ว่าไม่ใช่ไม่มีสารเคมีอันนี้เบื้องต้นนี่เบื้องต้นเลยเลยนะเบสิกเลยนะเพราะว่าจริงๆสารเคมีทุกตัวมันก็เป็นอันตรายได้ถ้าคุณใช้เยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยสมมุติน้ำเงี้ยมันก็ถ้าคุณทานมากเกินไปก็เป็นอันตรายกับตัวคุณได้หรือเกลือทานมากไปน้ำตาลทานมากไปก็เป็นอันตรายได้เพราะฉะนั้นมันจะมีหลายแฟกเตอร์ไม่ใช่แค่โครงสร้างในเคมีเฉยแต่ว่าปริมาณระยะเวลาแล้วก็อะไรพวกเนี้ยครับมันมีผลทั้งนั้นความเข้มข้นถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันโอเวอร์ซิมพลิฟายไปมากถ้าจะบอกว่าสารหรือผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไม่มีสารเคมีหรือไม่มีสารเคมีอันตรายนะครับอันนี้ก็มาจากคนที่เพราะว่ามันเคยมีเคสสมัยดีเรียนอยู่ที่อเมริกาค่ะมีเคสคุณพ่อคุณแม่ชาวอเมริกันคู่หนึ่งจับได้ว่าลูกสาววัย5ขวบเขาใช้คำว่าไปแอบกินอาหารในครัวก็ไม่เข้าใจว่าเด็กอายุ5ขวบกินอาหารในครัวในบ้านเรียกว่าแอบกินอาหารยังไง2พ่อแม่ลงโทษลูกสาวด้วยการจับนั่งในเก้าอี้แล้วให้ดื่มน้ำให้เด็กดื่มน้ำจนเด็กเสียชีวิตไม่โหดเนี่ยเสียชีวิตนะคะเสียชีวิตจากการดื่มน้ำเปล่านั่นแหละเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเคสที่อยากจะบอกทุกคนว่าหนึ่งการลงโทษเด็กมันเป็นอะไรที่บางทีเราคิดว่าแค่ให้ดื่มน้ำคงคิดว่าโอ้อยากขโมยอาหารกินแต่ประเด็นของดีก็คือ
ทำไมเด็กก็หิวเด็กก็หยิบอาหารกินมันไม่เรียกว่าขโมยอาหารเนาะแต่ใดๆก็ตามก็คือเด็กเสียชีวิตจากการดื่มน้ำเปล่าเนี่ยแหละที่ทุกคนบอกว่าน้ำเปล่าไม่มีพิษเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับร่างกายแต่มากเกินไปเด็กก็เซลล์ไม่สามารถรับน้ำในปริมาณนั้นได้ก็สามารถเสียชีวิตจากการดื่มน้ำเปล่าได้เนาะประชันที่พี่โพพูดก็คือสารเคมีที่พูดว่าไม่เป็นอันตรายแต่ถ้ามันอยู่ในระยะเวลาที่สั้นและปริมาณที่มากอาจทำให้คุณเสียชีวิตได้เช่นกันนะคะอ่ะโอเคค่ะทีนี้นะคะมีคนคุณหญิงจ้าบอกว่าคุณโพหน้าใสมากค่ะนะคะตอนนี้กำลังทดลองทดลองสกินแคร์ที่ผลิตเองอยู่ตอนนี้พี่โพกำลังฝึกทำสกินแคร์ต่างๆนะคะขอบคุณคุณแนนมูลนะคะบอกว่าคุณโพให้ความรู้ที่ดีมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ต้องเข้าสู่ในประเด็นของหัวข้อเราแล้วว่า SLS นะคะที่ทุกคนเห็นอยู่ในสบู่ต่างๆนะคะบางทีเราเห็นในสบู่ก็จะมีสาร SLS ในแชมพูในสบู่ในยาล้างจานเนาะแล้วก็จะมีเครื่องสำอางนะคะครีมล้างหน้ายาล้างหน้าต่างๆเนี่ยเจลแล้วก็จะมีบางยี่ห้อที่เขาขึ้นว่า SLS free คือไม่ใส่ SLS ก็เกิดคำถามกับคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องทางเคมีเท่าไหร่อย่างหนูดีว่าเอ้าถ้ามันบอกว่าไม่ใส่ SLS แปลว่า SLS อันตรายหรือเปล่าไม่ดีหรือเปล่าอันนี้ต้องถามในมุมมองของพี่โพนะคะว่าพี่โพมีมุมมองไงกับ SLS SLS คืออะไรแล้วพี่โพมีมุมมองเกี่ยวกับ SLS ยังไงบ้างคะโอเคก่อนหนึ่งก็ต้องขอหัวขาอธิบายก่อนเนอะว่า SLS คืออะไรเนาะ SLS เนี่ยมันย่อมาจากโซเดียมลอเรลซัลเฟตนะครับซึ่งมันมีหลายชื่อ SDS SLS คือบางจะมีบางเจ้าที่แบบบอกไม่ใส่ SLS เนี่ยแต่เปลี่ยนไปเรียกเป็นชื่ออย่างอื่นก็มีอะไรเงี้ยซึ่งเหมือน MSG อ่ะไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่ MSG แต่ใส่ตัวอื่นไรโบนิวคลีโอไทด์อะไรเต็มไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นคุณสมบัติคล้ายกันแค่ชื่อทางเคมีเนี่ยเป็นคนละตัวบางทีมันก็ใช้ในการหลอกลวงผู้บริโภคอย่างเราได้ไม่เชิงหลอกลวงหรอกทำให้เราก็ใจผิดนิดหน่อยหน่อยโอเคค่ะทีนี้มันคืออะไร SLS SLS เนี่ยครับก็คือเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มของสารชะล้างพูดง่ายคือคล้ายๆเป็นสบู่ชนิดนึงแหละครับที่มีหน้าที่ชำระล้างไขมันนะครับได้ดีมากนึกถึงว่าครับน้ำกับน้ำมันเนี่ยมันไม่ผสมกันถูกไหมครับสาร SLS ตัวนี้ก็จะช่วยในการที่จะจับน้ำมันแล้วก็ทำให้มันเนี่ยละลายเข้ามาในน้ำได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสารตระกูลสบู่พวกนี้มันถึงใช้ในการชำระล้างคราบไขมันหรือคราบสิ่งสกปรกเนี่ยครับได้ SLS เนี่ยเป็นโมเลกุลตระกูลหนึ่งที่ทำหน้าที่เนี้ยดีมากคุณสมบัติมันก็คือถูกนะครับแล้วก็ดีในด้านของการชะล้างมีประสิทธิภาพสูงมากอยากขยับมือเยอะมากมีคนคอมเมนต์ว่ากล้องซูมเข้าซูมออกผิดปกติคือต้องบอกว่ากล้องที่เราใช้วันนี้แค่ขยับมือนิดเดียวเนี่ยนั่งซูมแล้วเดี๋ยวเราจะพยายามนั่งนิ่งให้มากที่สุดเดี๋ยวลูกเพจเป็นลมโอเคค่ะโอเคก็คือสุดแล้วก็คือมันถูกแล้วก็มันทำงานตามหน้าที่ของมันได้ดีมากถึงมีการใช้อย่างแพร่หลายนะครับในสูตรต่างๆพี่ดูแล้วทำไมมันซูมเข้าซูมออกทำไมคะเพราะว่ามันไม่มีอะไรตรงกลางให้เขาโฟกัสเดี๋ยวดิจะมานั่งตรงกลางเรามานั่งใกล้ๆกันหน่อยแล้วดูซิมันจะหยุดซูมไหมมันจะหยุดต้องให้โอเครู้สึกถึงความใกล้ชิดเลยค่ะใกล้ชิดกันหน่อยนะคะดีขึ้นไหมเดี๋ยวลองดูนะคะว่ากล้องมันทำงานได้ดีขึ้นไหมดีไปเลยโอเคก็คือเป็นสารชะล้างที่ถูกและดีว่ากันแล้วใช่และใช้กันอย่างแพร่หลายมากเพราะว่าคุณสมบัติของเขาเนี่ยแหละก็คือชำระล้างได้ดีและก็ถูกนะฮะถูกและดีทีนี้เนี่ยในการชำระล้างหมายความว่าล้างคราบไขมันออกไปจากผิวของเราทีนี้เนี่ยจากน้ำมันนึกภาพว่าถ้าสมมติมือคุณเลอะน้ำมันนะครับอาจจะเป็นน้ำมันพืชหรือน้ำมันเครื่องหรืออะไรก็ตามเนี่ยคุณใช้น้ำล้างเนี่ยมันออกไหมไม่ค่อยออกไม่ออกแหละไม่ออกเพราะว่าอะไรน้ำมันมันไม่เพราะว่าน้ำมันไม่เข้ากับน้ำมันใช่ไหมมันมีกฎอันนึงทางเคมีนะครับที่เขามักจะพูดกันว่า like dissolves like ก็คือสิ่งที่คล้ายกันน่ะจะละลายกันเองในกันเองอย่างเช่นน้ำกับสมมติน้ำฝนกับน้ำเชื่อมอะไรเงี้ยครับมันจะละลายด้วยกันได้ใช่ไหมครับน้ำมันมะกอกกับน้ำมันข้าวโพดเนี่ยครับมันก็จะเข้ากันได้เพราะว่ามันเป็นน้ำมันเหมือนกันเพราะฉะนั้นในด้านเคมีเนี่ยมันจะมีคำพูดที่ว่า like dissolves like ก็คือวิธีถ้าคุณอยากจะล้างอะไรออกคุณก็ต้องใช้สารเคมีที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันเพื่อจะล้างมันออกนะฮะทีนี้เนี่ยตัว SLS เนี่ยครับก็ครึ่งหนึ่งของมันเนี่ยมันมีคุณสมบัติคล้ายน้ำมันมากเพราะฉะนั้นมันก็ไปจับกับน้ำมันอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยมีคุณสมบัติคล้ายน้ำชอบน้ำมันก็จะไปอยู่ในน้ำมันก็เลยเป็นเหมือนสะพานเชื่อมโยงระหว่างน้ำมันกับน้ำนะฮะมันก็เลยทำให้น้ำเนี่ยละลายออกมาในน้ำมันค่อนข้างดี
ใช่ค่ะฮะทีนี้เนี่ยครั้งพยักหน้ามันก็ซูมนะมีคนบอกมันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเนี่ยครับพี่ดูสิเออทำไมเมื่อก่อนมันไม่เป็นเมื่อก่อนมันไม่เป็นแต่วันนี้มันเป็นไม่เป็นไรทุกคนขอโทษนะคะเดี๋ยวดีจะไปแก้ไขที่หลังนะคะแต่ว่าให้พี่โพนั่งนิ่งๆให้มากที่สุดแล้วพี่โพก็พูดขยับแต่ปากนะคะโอเคค่ะเพื่อไม่ให้ลูกเพจของหนูซึ่งอยู่ในวัยใกล้ๆกับหนูเนี่ยบึนเป็นลมไปก่อนนะคะโอเคค่ะยังค่ะมีคนคุณทอมชันทราบอกว่ายังค่ะต้องใกล้กันกว่านี้อีกเอามาค่ะมาใกล้หนูไม่กัดพี่หนูไม่กัดเข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เขาพูดเล่นจริงๆมันต้องนั่งตรงกลางอ่ะงั้นดีนั่งตรงกลางให้พี่อยากพูดอะไรพี่พูดอ่ะค่ะเห็นไหมคะเขาบอกกล้องผิดปกติครับซูมเข้าซูมออกอ่ะพี่พูดไปเดี๋ยวนี้จะนั่งตรงนี้ให้ต้องไปตั้งปิดออโต้โฟกัสหรือเปล่าเออนั่นสิใช่ไหมตั้งค่าปิดออโต้โฟกัสแต่ให้พี่โพไปปิดได้ไหมพี่โพปิดเป็นไหมปิดยังไงอะคะไม่เป็นตายไม่เป็นไรนะคะสำหรับอันนี้เราก็อดทนไปก่อนนะคะเดี๋ยวคราวหลังจะปิดออโต้โฟกัสทันทีเลยค่ะอ่ะเรามานั่งใกล้ๆกันอ่ะทีนี้งั้นเพื่อให้เราสรุปรวบตึงแล้วทีนี้เนี่ยมันใช้ได้ใช้ไม่ได้อันตรายหรือไม่อันตรายผู้หญิงอย่างเราหรือผู้ชายอย่างเราเนี่ยที่เราไม่ได้เรียนจบแบบว่าปริญญาเอกด้านเคมีอย่างเขาเราควรจะเลือก product SLS free หรือเปล่าประเด็นก็คือเนื่องจากว่าสารตัวนี้เป็นสารที่ทำหน้าที่ได้ดีมากแล้วก็ราคาถูกเนี่ยมันมักจะใช้ในผลิตภัณฑ์ที่เราคุ้นเคยหลายๆอย่างมากๆอย่างเช่นน้ำยาล้างจานน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างผักน้ำยาล้างผักบางยี่ห้อใช้ครับแต่ส่วนใหญ่ไม่น่าจะใช้แล้วเพราะออยไม่อนุญาตมันไม่ได้มาเขาอนุญาตให้ใช้สำหรับภายนอกได้แต่ไม่อนุญาตให้ใช้อะไรกับอะไรที่เรารับประทานเข้าไปเพราะฉะนั้นเราจะมักจะพบในพวกน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้าอันนี้มักจะใช้กันเยอะแต่กับของกินเขาไม่ให้ใช้แต่ว่าเราก็เข้าไปถึงนี่ด้วยพวกเครื่องสำอางเครื่องสำอางเจลล้างหน้าเจลล้างหน้าเจลอาบน้ำพวกนี้ครับแต่ผมมั่นใจว่าหลายคนคงไม่ทราบว่าผลิตภัณฑ์อันหนึ่งที่ใส่ SLS เยอะมากเกือบจะทั้งหมดเลยเนี่ยและคุณใช้อยู่อย่างใกล้ชิดเลยก็คือยาสีฟันเฮ้ยจริงมากจริงคือยาสีฟันที่หนูใส่ในปากนี่คือใส่ SLS เหรอไอตัวทำฟองที่มันมีฟองอยู่ในยาสีฟันเนี่ยก็คือส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเนี่ยเป็น SLS อ้าวก็มันมีฟองไงอ๋อ SLS คือตัวที่มีฟองด้วยทำให้เกิดฟองใช่เพราะฉะนั้นถ้าคุณบอกว่าอุ๊ยฉันไม่อยากใช้ SLS ในน้ำยาล้างจานหรืออะไรเนี่ยหารู้ไหมว่าคุณกำลังเอาเข้าปากคุณเนี่ยวันละ3ครั้งจริงเพราะเราจะเห็นในสบู่ไงว่าสบู่มี SLS แต่บางทีเราลืมอ่านในยาสีฟันว่ามี SLS คือส่วนใหญ่ถ้าแปรงมาแล้วมีฟองคือมี SLS หมดเลยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นโอ้โหคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครสงสัยก็ลองเอาหลอดยาสีฟันนะครับมาดูด้านหลังนะครับถ้ามันเขียนว่าโซเดียมลอเรลซัลเฟตหรือโซเดียมโดเดซิลซัลเฟต SLS SDS เนี่ยครับนั่นก็คือตัวนี้นะฮะเพราะฉะนั้นมันจะบอกได้ว่ามันไม่ได้อันตรายอย่างที่คิดเพราะว่าคนก็เอาใส่ปากวันละ3เวลาเป็น10ปีได้ใช่ไหมครับมันก็ไม่ได้เป็นอะไรยังไม่ตายไปอาจจะเป็นโรคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาบอกว่าโอ๊ยตัวนี้ไม่ใส่ SLS โอเคมันเป็นจุดขายไหมมันก็อาจจะเป็นจุดขายแต่มันไม่ได้หมายความว่าSLS หรือ SDS เนี่ยมันอันตรายอะไรขนาดนั้นนะครับเนื่องจากว่ามันทำหน้าที่ของมันได้ดีมากอะในการชะล้างไขมันเนี่ยมันจึงอาจจะไม่เหมาะกับเนื้อเยื่อที่ค่อนข้างบอบบางอย่างเช่นถ้าเป็นผิวหนังของเราผิวหน้าของเราเนี่ยครับถ้าเราใช้เป็นคนผิวแห้งเป็นคนผิวแห้งหรืออะไรเนี่ยครับแล้วเราใช้เนี่ยเนื่องจากว่ามันทำหน้าที่ของมันได้ดีมากเนี่ยมันอาจจะทำให้หน้าเราแห้งและเกิดการระคายเคืองหรือทำให้เกิดผิวหนังเราระคายเคืองอันเนี้ยจะเป็นสิ่งที่ควรระวังมากกว่าคือเหมือนผิวเราก็มีโปรตีนไขมันอยู่เนื่องจากมีความสามารถในการชะล้างดีมากมันจะอาจจะชะล้างส่วนหนึ่งของผิวหนังออกไปได้ทำให้แบบสกินบาริเออร์หรือว่าตัวที่มันเคลือบผิวหนังเนี่ยมันถูกชะออกไปด้วยอย่างนี้ใช่ไหมคะที่พี่บอกว่าอาจจะไม่เหมาะกับคนผิวแห้งผิวแพ้ง่ายใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ถามว่ามันเป็นอันตรายไหมมันก็อยู่ในคอนเท็กซ์ที่ว่าคุณเอาไปใช้ทำอะไรใช้ปริมาณเท่าไหร่ใช้ระยะเวลาแค่ไหนมากกว่าเพราะว่าในด้านของเคมีแล้วอ่ะหลายๆครั้งเลยมันจะไม่ฟันธงว่าดำหรือขาวบวกหรือลบอะไรเงี้ยความอันตรายของสารเคมีเนี่ยหลายๆอย่างมันขึ้นอยู่กับปริมาณที่ใช้ความเข้มข้นระยะเวลาที่เราสัมผัสโดนมันระยะเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มันน้อยครั้งที่เราจะฟันธงได้เลยว่าสารเคมีตัวเนี้ย
แย่หรือสารเคมีตัวนี้ดีสมบูรณ์ทุกอย่างนะแม้กระทั่งน้ำตาเรายังพูดอย่างนั้นไม่ได้เลยเนาะใช่เนาะอันนี้ก็เป็นความรู้ที่หนูคิดว่าดีมากแล้วก็อยากให้หลายๆคนนะคะมีไว้ใช้ในการทำความเข้าใจว่าบางครั้งอย่างเมื่อก่อนดิก็จะแบบเลี่ยง SLS ไปเลยแบบโอ้ไม่อยากใช้เลยจนพี่โบมานั่งอธิบายว่าเอ้ยหนูดีแต่มันก็ทำหน้าที่ของมันได้ดีเหมือนมันก็เป็นเหมือนเป็นทหารวันนี้ในกองทัพอันนึงใช่ไหมคะแล้วก็มีทหารหลายๆแบบใช่ไหมอันนี้ก็เป็นทหารที่ทำงานได้ดีเพียงแต่ว่าบางทีอ่ะพี่โบจะใช้คำว่ามันทำงานได้ดีเกินไปดีเกินไปหมายความว่าโอ้มันชะล้างเก่งสมมติเราเอาอะไรที่มี SLS ไปชะล้างพื้นผิวอย่างเงี้ยดีมากเพราะว่าพื้นผิวมันไม่เจ็บไม่ปวดแต่บางทีเอามาชะล้างบนผิวถ้าเราเป็นคนผิวแห้งหรือว่าสกินบาเรียมีปัญหาอยู่แล้วสกินบาเรียไม่รู้แปลว่าอะไรคือไอตัวผิวหนังชั้นนอกเนาะอย่างหนูดีเองเป็นคนที่ผิวแห้งมากผิวขาดน้ำจากการที่สกินบาเรียมถูกทำลายไปอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะใช้อะไรที่มี SLS เยอะเนี่ยก็จะแห้งตึงคือถ้าอะไรดีใช้ล้างหน้าแล้วแบบเอียดเอียดอย่างเงี้ยคือโหวันต่อมาคือจะเจ็บผิวมากเลยเนาะอันนี้ก็เป็นความรู้ทางเคมีเบื้องต้นนะคะแล้วในอนาคตอยากถามพี่โพว่ามีคนบอกว่ามีคนบอกว่า อยากให้พี่โพเนี่ยทำพวกตัวเจลล้างหน้าที่เน้นจากธรรมชาติหรือพวกอาหารเสริมที่ใช้ทานแบบครบถ้วนในแต่ละวันพี่โพมีโปรเจกต์ในอนาคตที่จะทำอะไรที่เป็นสกินแคร์หรืออะไรมาไหมคะคือเดี๋ยวขอเนื่องจากว่ามีคำถามเมื่อกี้เรื่องคำว่าธรรมชาตินะครับอันนี้อยากคุณรู้สึกยังไงกับประโยคนี้ว่าเจลล้างหน้าที่เน้นจากธรรมชาติรู้สึกยังไงกับประโยคนี้คือธรรมชาติเนี่ยครับไม่ได้หมายความว่าดีเสมอไปนะฮะทำไมล่ะคะ all natural มันไม่ดียังไงพี่พ่อเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยสมมติเห็ดจากธรรมชาติเหมือนกันแต่คุณกินแล้วคุณตายอย่างเงี้ยมันก็ไม่หมายความว่าสิ่งที่มาจากธรรมชาติมันจะปลอดภัยเสมอไปหรือยาหรือเป็นยาพิษเช่นตำแยบางทีตำแยนิคันหรือ poison ivy กินแล้ว poison เพราะฉะนั้นไอ้คำว่ามาจากธรรมชาติเนี่ยอยากจะให้น้ำหนักน้อยหน่อยนะฮะเพราะผมไม่ได้คิดว่าธรรมชาติเนี่ยมันจะต้องดีกว่าสารเคมีสังเคราะห์เสมอไปดีไม่ดีมันอาจจะไม่ดีด้วยเพราะว่าอีกอย่างนึงคือสารจากธรรมชาติเนี่ยครับมันไม่ได้มักจะมาจากด้วยสารเคมีเพียวๆตัวเดียวสมมุติว่าถ้าคุณเอาใบหญ้านางไปคั้นอย่างเงี้ยฮะในซุปใบหญ้านางเนี่ยคุณมีสารเคมีเป็นร้อยเป็นพันชนิดเลยนะใช่ไหมครับหรือคุณเอาอะไรก็ตามอ่ะที่มันมาจากธรรมชาติน้ำกรูดเนี่ยครับไปคั้นเนี่ยมันก็มีสารเคมีเป็นร้อยชนิดเหมือนกันแล้วคุณก็ไม่แน่ใจหรอกว่ามะกรูดต้นนั้นหรือใบหญ้านางต้นนี้ปลูกในฤดูกาลนี้มันมีสารเคมีแต่ละตัวในปริมาณที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คำที่ว่ามาจากธรรมชาติเนี่ยครับมันไม่ได้หมายความว่าดีกว่าสารเคมีเสมอไปอันนี้เป็นอันที่พี่โพเขาอยากฝากโดยตลอดเลยนะทุกคนก็คือว่าเวลาได้ยินคำว่าสารเคมีอย่าเพิ่งแบบอะลามขึ้นในหัวว่าโอ้ยอันตรายเวลาได้ยินคำว่าธรรมชาติไม่ใช่ว่าโอ้ปลอดภัยไม่ใช่เพราะว่าสารเคมีที่ออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยมันอาจจะมีความเสถียรมีอาจจะแบบสามารถที่จะบอก concentration คือความเข้มข้นและบอกโครงสร้างทางเคมีที่ปลอดภัยกว่าด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าคุณชี้ชัดลงไปได้เลยว่ามันคืออะไรทำงานยังไงแล้วจากธรรมชาติไม่ได้หมายความว่าปลอดภัยหรือดีกว่าเสมอไปอันนี้ก็อยากฝากไว้ด้วยนะคะทีนี้เนี่ยค่ะมีคำถามสบู่เหลวกับสบู่ก้อนแบบไหนมีสารชนิดนี้มากกว่ากันคะ SLS สบู่เหลวกับสบู่ก้อนอันไหนมี SLS มากกว่ากันคะตัว SLS เนี่ยครับโดยธรรมชาติของมันเนี่ยฮะมันเป็นผงสีขาวซึ่งละลายน้ำได้ดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถเจอได้ในทั้ง2รูปแบบเลยครับว่าสามารถเจอได้ในสบู่ก้อนด้วยยาสีฟันด้วยสบู่เหลวด้วยแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนื่องจากว่ามีไอเดียหรือมีการมาร์เก็ตติ้งว่า SLS มันแย่มันอันตรายอย่างนี้อย่างโน้นเนี่ยคนมักจะเลี่ยงมาใช้สารที่คล้ายกันมากๆชื่อโดยใช้ชื่อว่า SLES SLES ย่อมาจากอะไรแล้วมันคืออะไรคะ Sodium Lauryl Ether Sulfate ซึ่งคือมีคำว่า ether ขั้นกลางระหว่าง ether มันคืออะไร ether นี่เป็นเหมือนสารเหมือน ether มันคือกลุ่มชนิดนึงไหมไม่ใช่ใกล้เคียงมันเป็นกลุ่มเคมีตัวหนึ่งสั้นๆซึ่งมันจะขั้นกลางระหว่างตัว L กับตัว S เพื่อมันเข้ามาเพื่อหน้าที่อะไรผลของมันเนี่ยครับเวลามันมีกลุ่มนี้ขั้นกลางเนี่ยมันจะลดความแรงของสารตัวนี้ลงคือ gentle มันจะ gentle ขึ้นมาหน่อยนึงมันจะ gentle เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าสาร SLES เนี่ยมันจะอยู่ในรูปของเหลวเพราะฉะนั้นตัว SLES เนี่ยมักจะเจอในผลิตภัณฑ์ที่สบู่เหลวเป็นของเหลวอย่างเช่นสบู่เหลวยาสระผมแชมพูเจลล้างหน้าหรืออะไรอย่างนี้มากกว่าครับโอเคมีคอมเมนต์ค่ะจากคุณกัสมาบอกว่าควรแบ่งว่าเป็นสารอินทรีย์กับสารอนินทรีย์มากกว่ามาจากยุคที่กระแสออร์แกนิกมาแรงพี่โบคิดว่ายังไงสารอินทรีย์กับสารอนินทรีย์อินทรีย์คืออะไรอนินทรีย์คืออะไรถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษออร์แกนิกกับอินออร์แกนิกแบ่งเพื่ออะไรคะแบ่งเพื่ออะไรคะ
อาจจะแบบว่าแบ่งมันให้คนรู้ไงว่าเฮ้ยอันนี้เป็นสารอินทรีย์อันนี้คือสารอนินทรีย์จำเป็นไหมในมุมมองของพี่ไม่ในมุมต้องถามว่าแบ่งเพื่อวัตถุประสงค์อะไรถ้าบอกว่าสารอินทรีย์ปลอดภัยกว่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็คือไม่ใช่ครับสารอินทรีย์ก็ไม่จำเป็นต้องปลอดภัยกว่าสารอินทรีย์บางตัวเนี่ยก่อให้เกิดมะเร็งด้วยซ้ำและก็สารอนินทรีย์บางตัวอย่างเช่นเกลือเนี่ยครับก็เป็นสารอนินทรีย์นะฮะก็ไม่ได้หมายความมันอันตรายถูกไหมครับคำนิยามของอินทรีย์กับอนินทรีย์คืออะไรอนินทรีย์คือมาจากไม่ได้มาจากสิ่งมีชีวิตอย่างนี้หรอสารอินทรีย์ก็คือสารอนินทรีย์กับนี้แบบพวกนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นส่วนประกอบของพวกแร่ธาตุต่างๆอย่างเช่นโซเดียมคลอรีนอะไรพวกนี้ครับสารอินทรีย์เนี่ยก็จะเป็นพวกไนโตรเจนคาร์บอนอะไรที่มันแบบเกิดจากการย่อยสลายหรือการที่มันค้นพบในเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตพวกนี้ครับสิ่งมีชีวิตนั่นเองเนาะทีนี้มีคนถามคุณกิติพจน์ถามว่า SLS ทำให้ก่อมะเร็งจริงไหมครับคือมันมีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่เขาบอกว่า SLS ทำให้ก่อมะเร็งอันนี้มันเป็นกระแสที่ค่อนข้างรุนแรงนึงแล้วก็บางคนก็แบบ jump on the bandwagon เลยว่าแบบ SLS มันแย่อย่างนี้อย่างงดก่อให้เกิดมะเร็งอะไรเงี้ยครับแต่คือแต่คุณอยากทวงความเป็นธรรมให้ SLS ไม่ได้อยากทวงนะแต่ถ้าพูดกันตามลอจิกแล้วอะ SLS เนี่ยมันอยู่ในผลิตภัณฑ์เยอะมากในที่คุณใช้ในชีวิตประจำวันและคนที่ใช้ SLS เนี่ยทั่วโลกเนี่ยเยอะมากๆเลยเด็กเบบี้ก็ใช้เยอะมากๆเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คนกลุ่มนึงเนี่ยพบว่าหรือสตูดี้อะไรเนี่ยจะทำให้บอกว่า SLS แล้วมันอาจจะทำให้เกิดมะเร็งหรืออะไรเงี้ยถามเป็นไปได้ไหมถามว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าคุณก็ต้องดูว่าในชีวิตประจำวันคุณน่ะคุณกินอะไรอย่างอื่นใช้สารเคมีอีกกี่ตัวอย่างเช่นมอยส์เจอไรเซอร์ที่หรือสกินแคร์เนี่ยครับที่คุณใช้อยู่บนหน้าเนี่ยคืออย่างต่ำเลยอ่ะสารเคมีประมาณ20ตัวเข้าไปละโอ้บางที40ตัว50ตัว50ตัวลองพลิกดูสิคะใช่ไหมครับผมว่า SLS เนี่ยมันเป็น the least of your worry นะก็คือแบบเป็นอะไรที่คุณต้องกังวลน้อยมากกว่าเพราะจริงๆบอกว่าเป็นมะเร็งเนี่ยทุกคนต้องระวังนะเวลาใครบอกอันนี้ก่อมะเร็งเนี่ยคุณต้องระวังนิดนึงเพราะไปคอมเมนต์มั่วซั่วเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าเราไม่เข้าใจว่ามะเร็งเกิดจากอะไรเพราะมะเร็งเนี่ยมันมีหลายสาเหตุมันซับซ้อนมากบางชนิดมาจากพันธุกรรมบางชนิดมาจากกระตุ้นภายนอกบางชนิดมาจากไลฟ์สไตล์ behavior นะคะบางชนิดคืออย่างไม่งั้นเนี่ยเด็กเบบี้เด็กเล็กก็จะไม่เป็นมะเร็งแต่เราก็เห็นเด็ก2ขวบ3ขวบเป็นมะเร็งกันก็มีมากมายเลยนะคะในโลกใบนี้เพราะฉะนั้นมะเร็งเนี่ยมันก็มีสามารถมาจากพันธุกรรมได้เช่นกันเนาะบางทีพันธุกรรมร่วมกับพฤติกรรมนะคะเพราะฉะนั้นเวลาจะชี้ไปว่าอะไรหนึ่งอันทำให้เกิดมะเร็งเนี่ยมันก็ต้องระวังนิดนึงเพราะบางทีบางสารเคมีมันยังเป็นสีเทาอยู่สีเทาหมายความว่าไม่ใช่ทุกงานวิจัยชี้ไปในทางเดียวกันคือมันพูดยากจริงๆครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่ามันขึ้นอยู่กับความเข้มข้นปริมาณระยะเวลาอะไรงี้ด้วยแล้วก็คุณใช้ร่วมกับสารตัวไหนด้วยเพราะว่าบางครั้งไอ้ตัวนี้ตัวเดียวอาจจะไม่ได้ทำอันตรายอะไรแต่เมื่อมันมีคู่กับตัวอื่นทีนี้โอ้โหเฮฮากันเลยอะไรเงี้ยครับทำให้ synergistic synergistic ก็คือทำให้เกิดเนาะเหตุการณ์อะไรทุกอย่างบางอย่างที่นำอาจจะร้ายแรงมากขึ้นกว่าที่ตัวมันเองเหมือนดินปืนมีสารหนึ่งเท่ากับสามหนึ่งบวกหนึ่งเพราะบางทีสารที่แบบประกอบเป็นดินปืนอะแยกกันอยู่ไม่สามารถทำให้เกิดอันตรายได้รวมกันปุ๊บคืออาจจะเป็นอันตรายซึ่งอันนี้มันก็ทดสอบยากนะว่าสารเคมีมีหลายชนิดมากเราไม่สามารถมานั่งทดลองทุกคอมบิเนชันได้ว่าแบบ A บวก B A บวก C A บวก D B บวก C บวกอะไรเงี้ยแล้วจะเป็นยังไงใช่เหมือนกันทีนี้ค่ะมีคนถามคุณ BB Honey Bee SLSมีส่วนกระตุ้นให้สิวขึ้นไหมคะพวกยาสระผมและสบู่เหลวคือถ้าใช้ที่มี SLS เยอะแล้วเขาเป็นสิวอยู่เนี่ยมันจะกระตุ้นให้เป็นเยอะขึ้นไหมอันนี้มุมมองของพี่โพเอฟเฟกต์หลักของ SLS ก็คือทำให้ผิวแห้งเพราะมันล้างไขมันออกไปจากผิวหน้าครับทีนี้เนี่ยถ้ามันสิวขึ้นหรืออะไรเนี่ยมันก็น่าจะเป็นผลกระทบจากการที่เราทำให้เกิดผิวแห้งว่าผิวแห้งปุ๊บมันก็เถื่อเกิดการระคายเคืองมากขึ้นอาจจะทำให้เกิดสกินแบเรียร์ของเราแตกหรือคอมโพรไมส์เนาะก็คือแบบมีการทับศัพท์อยู่เป็นระยะเนื่องจากนางเป็นเด็กน้องนะคะ compromise หมายถึงว่าแบบมีอาจจะมีความเสียหายเกิดมีความเสียหายทางผิวมากขึ้นใช่ไหมครับก็เลยอาจจะมีสิ่งสกปรกเข้าได้ง่ายขึ้นเข้าถึงง่ายขึ้นซึ่งอาจจะกระตุ้นการเกิดสิวแต่ว่าโดยลำพังของ SLS โดดๆเนี่ยครับไม่ใช่ว่าใช้แล้วเกิดสิวอาจจะทำให้มีความเสี่ยงเพิ่มที่จะเป็นสิวได้ผ่านกลไกอื่นกลไกอื่นๆนะคะทีนี้มีคำถามค่ะคุณแนนมูนค่ะขอถามว่าเขาบอกว่าใช้สบู่เหลวมีโอกาสเป็นมะเร็งมากกว่าใช้สบู่ก้อนจริงหรือไม่คะคำถามพวกนี้มันลำบากมากเพราะว่าจริงหรือไม่อันที่ผมว่าที่มันได้ขึ้นชื่อแล้วก็คนมักจะลือกันว่าทำให้เกิดมะเร็งนะครับมันไม่ใช่ตัว SLS แต่มันอาจจะเป็นตัว SLES
หรือเพราะว่าทำไมล่ะอันนี้ก็คือนอกท็อปิกที่เราจะคุยวันนี้นะแต่ว่ามันมีข่าวช่วงหนึ่งที่ว่า SLES เนี่ยครับมันผลิตโดยกรรมวิธีบางอย่างซึ่งมันจะมีสาร impurity อ่ะเรียกอะไรนะสารตกค้างที่ไม่บริสุทธิ์นะที่มาจากกระบวนการผลิตซึ่งสารตัวนี้อย่างเช่นที่มีอาจจะมีชื่อว่าไดออกเซนซึ่งตัวนี้ครับเป็นสารที่ก่อมะเร็งซึ่งมันไม่ได้มาจากตัว SLES หรืออะไรแต่มันเป็นเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตติดมากับส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตซึ่งณปัจจุบันเนี่ยคนก็ตื่นตัวผู้ผลิตก็ตื่นตัวกันมากก็มีการปรับเปลี่ยนกรรมวิธีการผลิตให้ลดหรืองดตัวสารตัวนี้ตกที่มันตกค้างมาในผลิตภัณฑ์มากขึ้นเพราะฉะนั้นช่วงหลังๆก็คือไม่ค่อยมีกระแสนี้ออกมาแล้วช่างลึกล้ำยิ่งนักเอาเป็นว่าโลกของเคมีนี่มันก็มีอะไรที่มันลึกซึ้งมากๆเลยนะคะถ้าใครดูคลิปนี้แล้วชอบก็อาจจะคอมเมนต์เพิ่มเติมว่าอยากให้พี่โพเนี่ยมาแชร์ความรู้เกี่ยวกับอะไรที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีในชีวิตประจำวันบ้างเนาะหนูดีคิดว่าพอมีคนมาถามว่าอยากให้พี่โพแชร์เรื่องไฮโดรเจนเรื่องของ AI เรื่องอะไรต่างๆทีนี้สโคปของพี่โพเนี่ยก็จะมีสโคปความรู้ที่เขาเรียนมารวมถึงสโคปในสิ่งที่พี่โพสนใจที่จะศึกษาเพิ่มเติมในชีวิตประจำวันเนาะก็เดี๋ยวสำหรับใน EP 2ค่ะอยากถามทุกๆคนนะคะว่าใน EP 2อยากให้พี่โพมาแชร์ความรู้เกี่ยวกับอะไรแล้วก็อยากถามพี่โพว่าใน EP ที่2เนี่ยพี่โพอยากมาแชร์ความรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างคะเอาแบบรอบตัวเราเนี่ยแหละหมุนวนรอบตัวเราอยู่ที่ว่ามีใครอยากจะรู้เรื่องอะไรมากกว่าเนาะว่าเพราะผมก็ไม่ค่อยทราบว่าสาวๆขอข้อสรุปคุณทอมจันทราบอกว่าสรุปว่า SLES ควรหลีกเลี่ยงไหมคะหลีกเลี่ยงในบริบทไหน ควรหลีกเลี่ยง 100% หรือควรหลีกเลี่ยงในบริบทไหนสารไหนการใช้งานแบบไหนหรือไม่ควรหลีกเลี่ยงเลยใช้ได้เลยควรหลีกเลี่ยงในบริบทถ้าคุณมีผิวที่แห้งแบบหนูดีแพ้ง่ายแต่ถ้าหลีกเลี่ยงคุณก็จะสูญเสียฟองไปอืมใช่ครับคือ SLS SLES พวกนี้เขามักจะชอบใช้กันเพราะว่ามันมีฟองเยอะซึ่งมันก็เหมือนกับว่าปลูกฝังในความเชื่อของเราว่าถ้ามีฟองคือสะอาดมีฟองคือดีในภาพว่าสบู่ไม่มีฟองอะไรเงี้ยใช่ไหมถ้านึกภาพว่าถ้าเราใช้แล้วมันไม่มีฟองเนี้ยสบู่ไม่มีฟองเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยสบู่ตัวนี้มันไม่ดีเลยมันไม่มีฟองมันไม่ได้ทำงานนี่มันล้างออกหรือยังซึ่งไม่เป็นความจริงนะการมีฟองเกี่ยวข้องกับการความสะอาดไหมไม่เสมอไปไม่เสมอไปเพราะฉะนั้นบางครั้งมีการมีฟองเนี่ยในบางอุตสาหกรรมก็ไม่ดีอย่างเช่นเครื่องซักผ้าถ้าฟองมันเยอะเกินอ่ะเหมือนเครื่องซักผ้าฝาหน้ากับฝาบนอันนึงก็ต้องฟองน้อยกว่าเพราะถ้าฟองเยอะนี่มันออกมาเลยใช่เพราะงั้นเขาก็จะเลือกสารชะล้างตัวอื่นที่มันฟองไม่เยอะอะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ค่ะหรือไม่มีฟองเลยสารชะล้างที่ไม่มีฟองเลยมีในโลกไหมมีเหมือนกันโอเคค่ะนะคะทีนี้เนี่ยมีคนบอกว่าคุณรัตดาถามว่าเมื่อไหร่คุณโพจะทำเครื่องสำอางคะคุณโพคะคุณสัญญาไว้ตั้งแต่กลางปีคุณจะทำเครื่องสำอางไหมสาวๆคือจากการศึกษาเข้ามาในวงการเครื่องสำอางนะครับมันทำให้ได้ข้อมูลหลายๆอย่างประกอบกันนะฮะมันก็ทั้งหมดผมรู้นะเรารู้หลายอย่างว่าอันแรกก็คือเครื่องสำอางที่คนใช้กันเยอะไม่จำเป็นต้องดีเสมอไปตัวที่ดังไม่จำเป็นต้องดีเสมอไปแล้วตัวที่ไม่ดังก็อาจจะดีกว่าตัวที่ดังคือมันมีอะไรที่มันงบการตลาดไม่ได้เท่ากับ ความดีของผลิตภัณฑ์นั้นเสมอไปแต่นี้ก็เป็นแต่ก็เข้าใจธรรมชาติของผู้ใช้นะผู้ใช้เนี่ยมักจะชอบอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็ทำให้เราตื่นเต้นเทรนดิ้งไปตลอดเวลาซึ่งบางครั้งเนี่ยสารเคมีที่ปลอดภัยและได้ผลเนี่ยมันเป็นสารเคมีที่เก่าแล้วแล้วมีงานวิจัยมีงานวิจัยมันใช้มานานแล้วมันไม่ได้หวือหวามันไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมันอาจจะขายยากหน่อยเพราะมันไม่ได้มีสตอรี่ที่ทำให้เราตื่นเต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่จะตอนนี้ก็คือก็ทำใช้เองกันอยู่เนาะก็แบบคัสตอมไมซ์อยู่ว่าแต่ว่าก็คือถ้าจะทำเนี่ยครับก็จะยึดว่าเป็นเครื่องสำอางที่อันหนึ่งก็คือสารเคมีเนี่ยน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะแต่ละคนเนี่ยเป็นมินิมอลที่มันเห็นผลใช่น้ำหงน้ำหอมอะไรเงี้ยไม่ใส่ซึ่งเดี๋ยวในอนาคตคิดว่า EP 2น่าจะมาพูดเรื่องน้ำหอมในสกินแคร์ถ้ามีโอกาสเนาะอันที่คิดว่าน่าพูดแล้วก็มีคนขอให้คุณโพนะคะอยากให้พูดเรื่องเกี่ยวกับแป้งเด็กค่ะที่บอกว่ามีผลต่อการก่อมะเร็งจริงหรือไม่อันนี้เป็นคดีที่มีการฟ้องร้องกันในสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็เจนเจแพ้ไปเสียไปหลายพันล้านเลยเนี่ยใช่ก็เดี๋ยวลองดูนะอันนั้นเป็นเคสที่สามารถนำมาพูดถึงได้นะคะเพราะแป้งเด็กมีหลายชนิดมาจากทอลค์หรือทอลคัมหรือมาจากไรซ์พาวเดอร์หรือมาจากข้าวโพดหรืออะไรนะคะมันมีหลายชนิดมากเดี๋ยวถ้าสนใจเรื่องแป้งเด็กเพราะนี่เองก็ใช้แป้งเด็กทาหน้าแต่นี่ใช้เป็นแป้งข้าวเนาะหลังจากคดีนั้นแหละคดีที่บริษัทยักษ์ใหญ่ที่ทำแป้งทอลคัม
แท้ใช่ก็บอกสั้นๆไว้เลยก็คือแป้งที่ถ้าพลิกดูด้านหลังนะครับถ้ามีส่วนผสมของ talc TALC นะหรือ talcum เนี่ยก็เลี่ยงไปก่อนเลี่ยงไปก่อนจนกว่าเราจะมี EP 2ตอนนี้เลี่ยงไปก่อนตอนนี้เลี่ยงไปก่อนเลี่ยงไปก่อนเพราะว่าแป้งเด็กที่มีทอลคัมอย่างดีเป็นเจ้าของโรงเรียนอนุบาลตอนนี้เราไลฟ์กันอยู่ในโรงเรียนเนี่ยก็ไม่ใช้ทาให้เด็กเมื่อก่อนเราจะใช้ทาก้นเด็กเวลาที่แบบเมื่อก่อนในยุคที่หนูดีเป็นเด็กอะค่ะใช่ค่ะสมัยอ้าวมันมีไงมีคุณแม่อยู่มีค่ะตอนนี้มีโปรดิวเซอร์หลายคนคุณชุมศรีคะยังไม่ต้องพูดอะไรนะคะสีทุกคนเนี่ยนะคะจะไลฟ์เองค่ะโรงเรียนเดี๋ยวนี้ไม่ใช้นะครับโรงเรียนไม่มีการใช้แล้วค่ะโรงเรียนวันนี้เขาไม่ใช้แล้วไม่รู้ใช้เปล่าใช่แต่ว่ามันจะมีอยู่ยุคนึงที่พ่อแม่ค่ะจะส่งแป้งเด็กที่มีทอลคัมมาที่โรงเรียนบอกให้ว่าให้คุณครูเนี่ยเอาแป้งเด็กทาก้นเด็กก่อนที่จะใส่ผ้าอ้อมแต่ปัจจุบันไม่มีใครทำแล้วนะคะไม่มีใครทำเลยน่าจะเป็นคดีเนี้ยแหละที่เป็นคดีแบบว่าคดีพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินมากที่ทำให้ทุกคนกลัวแป้งเด็กที่มีทอลคัมเนาะทอลคัมคืออะไรอะไรยังไงเดี๋ยวเราก็มาติดตามกันต่อไปเนาะว่าจริงๆควรหลีกเลี่ยงไหมนะคะแล้วก็สำหรับใครที่บอกวันนี้ได้ประโยชน์มากๆนะคะกับข้อมูลดีๆค่ะเนาะก็มีคนถามบอกว่าใช่ค่ะแป้งเด็กคุณหมอบอกว่าจะทำให้เป็นมะเร็งปอดจริงไหมคะอันนี้เดี๋ยวเป็น EP 2ละกัน EP 2เราคงเป็นเรื่องแป้งเด็กทอลคัมแป้งข้าวและแป้งอะไรต่างๆนี่แหละที่ผู้หญิงใช้เพราะมีตัวเลือกเยอะนะถ้าเราไม่ใช่เด็กแต่เราเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยอาจจะใช้แป้งธนาคารก็ได้ใช่ไหมคะเป็นแป้งจากพม่ามาจากธรรมชาติอะไรเงี้ยคือเยอะแยะมากมายแป้งข้าวเหนียวได้ไหมแป้งข้าวเหนียวได้ไหมต้องลองนะอาจจะน่าจะเหนียวแป้งมันให้คุณไปหาคำตอบมาสิตายละวันนี้ให้พี่โพฝากข้อคิดเกี่ยวกับโลกของเคมีในชีวิตประจำวันให้สักนิดนึงก่อนเราจากกันค่ะก่อนจะ EP 2 Until we meet again take home message นั่นคืออย่ากลัวเคมีครับเพราะว่าของบางอย่างเนี่ยเรารู้ไว้อะมันใช่ว่ามันทำให้สุขภาพเราดีขึ้นจริงๆคือบางครั้งเราอาจจะคิดว่าโอ๊ยมันปวดหัวเคมีไม่อยากรู้ไม่อยากรับรู้ไม่อยากเรียนคือไม่รู้นี่แบบสบายกว่าเยอะแต่ว่าไม่ได้เราต้องไม่เป็นนกกระจอกเทศที่แบบเอาหัวฝังในทรายไม่ได้เอาหัวขึ้นมาแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วก็จะพยายามออกมาเล่าเรื่องคล้ายๆแบบนี้เอาแบบง่ายๆเลยไม่ต้องอะไรที่มันซับซ้อนมากไม่ต้องปีนกระไดเรียนค่ะใช่ไหมครับก็แต่ว่ามันก็ควรจะรู้ไว้เนาะเพราะว่ามันบางครั้งมันเกี่ยวกับความเป็นความตายได้เลยครับใช่เพราะว่าสารเคมีถ้าใช้คือในชีวิตประจำวันทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราสารเคมีร่างกายเราประกอบด้วยสารเคมีเลือดอากาศทุกสิ่งที่มันหมุนเวียนอยู่ในนี้กระดูกของเราทุกอย่างก็คือมีโครงสร้างทางเคมีทั้งหมดเนาะเพราะฉะนั้นเราใช้ชีวิตอยู่ในเคมีร่างกายเราคือเคมีทุกสิ่งรอบตัวคือเคมีอย่าหนีจากมันคุณหนีมันไม่พ้นหรอกเพราะคุณอาศัยอยู่ในมันเนาะแต่ว่าเรามีความรู้ทำความเข้าใจแล้วก็อาจจะขอรบกวนพี่โพมาแชร์ความรู้ให้มันเข้าใจง่ายๆได้เลยครับนะคะเรื่อยๆแล้วก็ครั้งนี้ก็คือรบกวนด้วยห้ามพูดว่าไม่มีสารเคมีจะโป้งแล้วนะจะโป้งมากใช่ห้ามเลยนะแล้วใครที่เป็นเจ้าของ Line Skin Care หรือว่าสินค้าอะไรใดๆก็ตามที่มาเอิญได้มาฟังคลิปนี้นะคะแล้วคุณคิดจะใช้คำว่าไม่มีสารเคมีแปะไปที่ฉลากข้างนอกพี่โพย้ำอีกทีว่าคำนี้คุณแปะคำนี้เนี่ยมันจะส่งสัญญาณถึงคนที่รู้เรื่องเคมีจริงๆว่ายังไงว่าคุณไม่มีความรู้ทางเคมีโอเคแบรงจริงๆถ้าคุณบอกว่าอันนี้ไม่มีสารเคมีเนี่ยคือคุณไม่รู้ว่าสารเคมีคืออะไรอ่ะใช่แล้วคุณจะมาบอกว่าไม่มีสารเคมีได้ไหมในเมื่อคุณไม่รู้เลยว่าสารเคมีคืออะไรแล้วคุณกำลังขายสารเคมีอยู่แต่คุณพูดว่าไม่มีสารเคมีไม่ได้นะคะเนาะอันนี้ก็ฝากไว้ให้คิดฝากไว้ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะคะยกมือไหว้หน่อยค่ะที่หนูพูดแรงไปสวัสดีครับขอโทษนะคะขอโทษนะคะที่พี่โพพูดแรงไปนะคะแล้วก็สำหรับ EP 2เนาะเดี๋ยวเราก็กลับมาเจอกันนะคะในหัวข้อแป้งเด็กก่อให้เกิดมะเร็งจริงหรือไม่มันเป็นแป้งอะไรยังไงและคดีมันคืออะไรแล้วถ้าเราเลือกต้องใช้แป้งอะไรเนาะโอเคเลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่จ้ะก็ปิดให้นะคะรออีกมีคนบอกว่าขอบคุณสำหรับความรู้รอ EP 2นะคะรีบกลับมานะคะห้ามหายไปเลยครึ่งปีอีกไม่หายค่ะเดี๋ยวรีบกลับมาค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe ช่อง Nudie Brain Works และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับ